6ต่อ9 1ต่อ1 4ต่อ5นะครับ9ต่อ16เรื่องสเกลเป็นเรื่องที่คุณต้องเรียนรู้และสำคัญมากๆเลยนั่นเองช่วยไลค์ช่วย Subscribe ช่องสตูดิโอของเราด้วยนะครับในคลิปนี้เราจะมาลงดีเทลกันเรื่องที่คุณต้องรู้มันเป็นหัวใจของการทำวิดีโอเลยเรียกว่าติดกระดุมเม็ดแรกถ้าผิดแล้วผิดทั้งคลิปวิดีโอเลยนะครับมันคือเรื่องการตั้งค่าสเกลขนาดของวิดีโอซึ่งสเกลในวิดีโอมีเยอะแยะมากแล้วแต่แพลตฟอร์มที่คุณจะเลือกใช้สเกลแรกที่ผมอยากจะแนะนำก็คือสเกล16ต่อ9สเกลแบบนี้นะครับเกิดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าคุณใช้มือถือดูเนี่ยคุณจะเห็นแบบนี้เลยนะครับสเกลต่อไปที่ผมอยากจะแนะนำเลยคือสเกล1ต่อ1คือสเกลแบบนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสคุณจะเห็นผมแคบลงมานะครับขนาดวิวด้านหลังที่คุณเห็นเมื่อกี้เนี่ยจะถูกครอปลงมาเหลือแค่1ต่อ1เป็นสเกลที่นิยมใช้ใน Facebook นะครับสเกลต่อไปที่ผมอยากจะแนะนำก็คือสเกล4ต่อ5นะครับเป็นสเกลที่ตอนนี้ใน Facebook เนี่ยนิยมมากๆนะครับบอกเลยนะครับว่าสเกลเนี่ยจะทำให้คุณเห็นฉากและวิวเนี่ยน้อยลงนะครับแต่ว่าเป็นสเกลที่เหมาะมากกับการทำโฆษณาครับสเกลต่อมาก็เป็นสเกลที่วายมากๆนะครับเห็นกว้างเต็มจอมือถือเลยนี่คือสเกล9ต่อ16ซึ่งเป็นสเกลที่หลายคนอาจจะไม่ได้ใช้กันนะครับแต่เหมาะมากๆนะครับใครที่ทำไลฟ์เนี่ยเขาจะใช้สเกลนี้สเกลนี้ครับเหมาะมากเวลาที่ใช้ถ่ายแนวตั้งนั่นเองจะออกมาเป็น9ต่อ16เลยนั่นเองเรื่องสเกลเป็นเรื่องที่คุณต้องเรียนรู้และสำคัญมากๆครับดังนั้นในวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ดีเทลเรื่องสเกลของขนาดวิดีโอกันไปเรียนรู้กันครับไม่มีอะไรจะให้คุณนอกจากนามสกุลที่พ่อแม่ให้มาสเกลนะครับเราจะทำวิดีโออะไรเนี่ยเราต้องคำนึงถึงสเกลนะครับจะใช้สเกลนั้นใน Facebook ใน IG หรือ Instagram ใน YouTube แล้วแต่จะต้องคิดก่อนนะครับจะได้เซตติ้งนะครับเป็นค่าตั้งต้นในการทำวิดีโอนั่นเองนะครับบางคนอาจจะงงนะครับเอ๊ะขนาดของวิดีโอเนี่ยมันมีผลต่อการมองเห็นมันมีผลต่อคนดูมีผลต่อยอดวิวด้วยเหรอวะมีผลเลยครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างใน Facebook กับใน YouTube สเกลวิดีโอที่เหมาะสมเนี่ยต่างกันเลยทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าธรรมชาติในการดูวิดีโอบน Facebook กับบน YouTube เนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับอย่างใน Facebook เนี่ยจะดูเนี่ยเราจะดูในแนวตั้งถูกไหมนี่คือ Facebook นะเราจะดูวิดีโอแบบนี้นะครับเข้าไปส่องชาวบ้านเมาส์เพลินๆนะครับลู่เร็วๆลู่เร็วๆสนใจอันไหนก็กดเข้าไปดูแต่ถ้าสมมุติเนี่ยเราดูธรรมชาติของ YouTube บ้างเวลาเราดู YouTube นะครับใน YouTube เนี่ยฟีดส่วนใหญ่จะเป็นวิดีโอให้เราเลือกแล้วเราชอบอันไหนเราชอบใจอันไหนเนี่ยเราคลิกเข้าไปดูแต่เวลาที่ผมดูวิดีโอของ YouTube เนี่ยผมไม่ได้ดูแนวตั้งแบบนี้นะผมจะดูในแนวนอนแบบนี้นี่เห็นไหมแล้วผมก็กดเพลย์ดูพี่โตเห็นไหมฮะดูแบบชัดแจ๋วใน YouTube เนี่ยธรรมชาติของการดูวิดีโอเนี่ยครับเราจะดูแบบชัดแจ๋วเราจะตั้งใจดูแบบนี้นะครับมาผมอยากให้คุณเข้าใจตรงกับผมก่อนนะครับว่าสเกลของวิดีโอเนี่ยมีกี่ขนาดจริงๆแล้วมีหลายขนาดมากนะครับแล้วแต่เราเซตติ้งอันแรกที่เป็นสีส้มเนี่ยครับสมมุตินะครับเราใช้งานมือถือในแบบแนวตั้งซึ่งมันเป็นการทำงานโดยส่วนใหญ่ของเราคือเราใช้แบบแนวตั้งแบบนี้นะครับเราจะเห็นวิดีโอแบบนี้ตัวแรกคือสเกล16ต่อ9ซึ่งเราจะเห็นแค่นี้เวลาเราถ่ายวิดีโอมาเนี่ยเราจะถ่ายแนวนอนเป็นส่วนใหญ่การถ่ายวิดีโอมือถือในแนวนอนเท่ากับสเกล16ต่อ9โดยออโตเมติกเวลาเรามาใช้งานนะครับอัพบน YouTube หรืออัพบน Facebook นะครับสเกลที่เราจะมองเห็นนะเห็นแค่นี้บนมือถือเห็นมั้ยครับอุตส่าห์ถ่ายวิดีโอมานะครับแบบเต็มๆเห็นแค่นี้นี่คือสเกล16ต่อ9นะครับที่มักใช้ทาง YouTube ครับนี่คือเหตุผลนะครับที่ใน Facebook เนี่ยคนใช้วิดีโอขนาด16ต่อ9กันน้อยมากๆในตอนนี้คนที่เขารู้นะครับเขาจะปรับสเกลเอาสเกล16ต่อ9เนี่ยมาห่อใหม่กลายเป็นสเกล1ต่อ1ตอนนี้นะครับคนที่ใช้งาน Facebook เป็นส่วนใหญ่เขาจะหันมาใช้นะครับ2สเกลนี้เป็นหลักนะครับนั่นคือสเกล1ต่อ1มันเป็นรูปร่างเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดในการมองเห็นเนี่ยมันใหญ่กว่า16ต่อ9ประมาณ2เท่าเลยทีเดียวถ้าเป็นหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยมันสามารถเห็นครึ่งนึงของหน้าจอโทรศัพท์เลยถ้าเราอัพวิดีโอลงบน Facebook คุณเลือกเอาว่าคุณจะอัพวิดีโอไซส์16ต่อ9หรือจะอัพไซส์1ต่อ1ผมแนะนำนะครับใน Facebook ทำมันเป็นสเกล1ต่อ1ให้เป็นนี่คือสเกล1ต่อ1ที่มักเห็นกันตาม Facebook ครับสเกลต่อมาที่ผมแนะนำนะครับเป็นสเกลที่ผมเนี่ยใช้มันทั้ง Facebook และทั้ง YouTube เลยถ้าเราใช้งานมือถือในแนวตั้งเนี่ยมันน่าจะเป็นสเกลที่คนดูเนี่ยสามารถสัมผัสผ่านหน้าจอได้ดีที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับนั่นคือสเกล4ต่อ5คลิปวิดีโอที่คุณดูอยู่นี้ที่ผมทำอยู่นี้มันคือสเกล4ต่อ5นี่คือสเกล4ต่อ5ที่ใช้เป็นสเกลวิดีโอโฆษณาที่มักใช้กันทาง Facebook เช่นกันครับเมื่อวานเสียเวลาตั้งนานทำไมอ่ะพมัวแต่หลงทางอยู่ในหัวใจเธอส
สเกล16:9คือสเกลที่เล็กที่สุดสเกล1:1ใหญ่ขึ้นมาระดับกลางและสเกล4:5คือขนาดที่เห็นแทบจะเต็มมือถือเลยนะครับเอาว่าที่เหลือเนี่ยคือแคปชั่นแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับในมือถือดังนั้นนะครับไหนๆถ้าเราทำวิดีโอมาแล้วนะครับ1ตัวเหมือนกันคุณจะเลือกสเกลไหน16:9 1:1หรือ4:5สำหรับตัวผมเองนะครับฟันธงเลยผมจะทำมันให้เป็นสเกล4:5ทุกวันนี้ผมใช้มันทั้ง Facebook และใน YouTube ใช้4:5เราไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วมันจะเวิร์กไหมสำหรับใน YouTube แต่เราขอแตกและขอลองทำก่อนนะครับการทำเหมือนคนอื่นก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าการทำอะไรที่มันต่างจากคนอื่นอาจจะเป็นแกะดำแต่อาจจะเป็นแกะดำที่บางทีมันอาจจะเกิดนวัตกรรม นี่คือสเกลที่เราแนะนำนะครับส่วนสเกลสุดท้ายคือสเกล9:16จริงๆมันก็คือการถ่ายวิดีโอในแนวตั้งนั่นเองในสเกล9:16นี้นะครับบอกเลยว่าเป็นสเกลที่ตอนนี้ยังไม่นิยมใช้เท่าไหร่เพราะในสเกล9:16เนี่ยเท่าที่คุณเห็นเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นวิดีโอที่ทรงพลังมากถูกไหมเห็นเต็มจอมือถือเลยแต่เรื่องน่าแปลกมากวิดีโอในสเกลนี้กลับไม่เป็นที่นิยมในโซเชียลมีเดียทั้ง YouTube และใน Facebook สเกลเนี่ยมันทำให้เห็นเต็มหน้าจอทำให้มันบดบังทัศนียภาพในการมองเห็นแบบอื่นนั่นเองนะครับเอาง่ายๆโดยส่วนใหญ่แล้วในโซเชียลมีเดียเขาก็อยากให้คุณเนี่ยเห็นข้อมูลอย่างอื่นเช่นข้อมูลชื่อเพจแคปชั่นต่างๆในการขายด้วยนะครับไม่อยากเห็นแค่วิดีโออย่างเดียวนั่นเองอันนี้ผมเดานะแต่ไม่แน่สเกล9:16เนี่ยอาจจะทรงพลังในอนาคตก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเราลองเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าวิดีโอตัวไหนเนี่ยมันเหมาะกับโซเชียลมีเดียตัวไหนบ้างและแน่นอนครับมันไม่มีวิดีโอสเกลไหนที่ดีที่สุดหรอกมันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใช้งานกับโซเชียลมีเดียตัวไหนให้มันคุ้มค่ามากสุดต่างหากถ้าผมจะโพสต์โฆษณาบน Facebook จำไว้เลยผมจะใช้สเกล1:1หรือไม่ก็4:5ส่วนถ้าผมอยากจะโพสต์วิดีโอลงใน YouTube ผมจะใช้สเกล16:9หรือไม่ก็4:5ครับถ้าพี่มีปืน2อันพี่จะแบ่งให้เธออันนึงพี่จะเก็บไว้อันนึงทำไมอ่ะเราจะได้มีกันและกันไงดังนั้นจำไว้ YouTube ใช้16:9 Facebook ใช้สเกล1:1ไม่ก็4:5นะจ๊ะนี่ก็เป็นข้อมูลเบสิกพื้นฐานในการทำวิดีโอนะครับบอกเลยว่าจริงๆแล้วสเกลของวิดีโอไม่ได้มีแค่นี้นะครับจริงๆแล้วยังมีสเกลอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกล4:3นะครับหรือว่าสเกล22:9สเกลต่างๆเหล่านี้มันจะไปเหมาะกับแต่ละที่โอ้บอกเลยว่าใน LINE ก็จะมีสเกลต่างหากเฉพาะของเขาแม้กระทั่งใน Cover Fanpage Facebook ก็ต้องใช้สเกลที่เป็นวิดีโอที่เขากำหนดไว้แล้วยังมีอีกหลายสเกลที่เราต้องรู้แต่ว่าวันนี้เอาเป็นว่าเราเริ่มเรียนรู้จากสเกลหลักๆที่เราจะไม่ต้องใช้งานก่อนแล้วกันนะครับมันจำเป็นมากกับทุกคนในโลกโซเชียลเพราะคุณสามารถใช้วิดีโอเนี่ยโปรโมตตัวเองโปรโมตสินค้าแล้วก็สามารถโฆษณาธุรกิจของเราได้ด้วยยังไงถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนเลยช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วก็ช่วยกด Subscribe นะครับหวังว่าคลิปที่เราทำเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อคุณนะครับถ้าเป็นเรื่องสมุนไพรไว้ใจหมอเสงแต่ถ้าอยากทำวิดีโอเก่งไว้ใจผมกลับมาเจอกันใหม่ในสตูดิโอ Channel แห่งวิดีโอแห่งชาติครับยังไงชอบช่วยแชร์ช่วยไลค์ช่วย Subscribe ช่องสตูดิโอของเราด้วยนะครับและยังไงไปติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่ Facebook Fanpage Producer ยุ่งด้วยนะจ๊ะจุ๊บๆ